ของเฮียงทานสุนทรพรหมจักรของผู้ในการใหญ่บริษัทเบียร์ลาวนับถือหักแหงคณะบริหารฝ่ายการตลาดและฝ่ายต่างๆจากบริษัทเบียร์ลาวนับถือหักแหงคณะบริหารสะพานบันติแห่งชาติลาวนับถือหักแหงบรรดาสื่อมวลชนที่มาจากหลายค่ายเนาะวันนี้รู้สึกว่าแน่นหนาพอสมควรข้าพเจ้าประสาทไสพิลาพันเดชในนามหักษาการประธานสภาบัตเตแห่งชาติลาวมีความยินดีเป็นอย่างสูงได้มาร่วมงานพิธีเซ็นสัญญาอุปถัมภ์จากระหว่างสภาบัตเตแห่งชาติลาวและบริษัทเบียร์ลาวข้าพเจ้าถือได้เนาะแต่ใดๆมาพยายามกลับคืนไปเบิ่งข้อมูลอยู่แต่ว่าก็เก็บบ่ได้แต่บ่ทันกว่า30ปีแล้วเนาะบริษัทเบียร์ลาวเป็นบริษัทที่ได้ให้การสนับสนุนวงการกีฬาของลาวเฮามาตลอดและเป็นต้นแบบสนับสนุนวงการบาสเกตบอลของประเทศเฮาซึ่งพวกเขาถือว่าบริษัทเบียร์ลาวเป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้สังคมของประเทศเขามีการพัฒนาและก้าวหน้าเป็นต้นแบบในวงการกีฬาซึ่งวันนี้ก็อีกเป็นเทนึงที่ทางบริษัทเบียร์ลาวได้ยั่งยืนถึงความมุ่งมั่นของเพิ่นจึงได้ตกลงให้การอุปถัมภ์แก่สภาบัตเตแห่งชาติลาวในช่วงปี2016ซึ่งการอุปถัมภ์ครั้งนี้ถ้าเขาจะเบิ่งตามประวัติคืนมาเนาะเป็นการอุปถัมภ์ที่หลายที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการบัตเตเฮาซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลและด้วยความจริงใจของบริษัทเบียร์ลาวพวกเขาจึงได้มีพิธีเซ็นสัญญาในวันนี้ข้าพเจ้าในนามต่างหน้าให้สภาบัตเตแห่งชาติลาวต่างหน้าให้บรรดาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการบัตเตต่างหน้าให้นักกีฬาของชาติลาวเขาขอมีความผู้บุญคุณอย่างสูงมาต่อบริษัทเบียร์ลาวซึ่งย้ำใจเพื่อนกันให้การสนับสนุนพวกเรามาตลอดซึ่งในที่นี้ก็เป็นอีกนิดหมายหนึ่งเนาะเพราะว่าพวกเราได้ตกลงว่าพวกเราจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นคู่ร่วมพัฒนาวงการบัตเตลาวไปต่อจากปี2016นี้ไปอีก3ปีเนาะซึ่งคือสิบโมเมนต์ความลับอย่างเนาะว่าได้เนาะปีนี้ปี2016บริษัทเบียร์ลาวยินดีสนับสนุนพวกเขาเป็นทั้งเงินสดและผลิตภัณฑ์มูลค่า 1,200 ล้านกีบในช่วงปี2016ซึ่งงบประมาณตัวนี้ทางสภาบัตเตพวกเขาจะเอาเขาไปนำใช้หนึ่งคือจัดการแก้ขัดลาวพรีเมียร์ลีก2สนับสนุนบรรดาทีมชาติโอวารุ่นใหญ่รุ่นเยาวชนรุ่นน้อยและเอาไปนำใช้ในการจัดแข่งขันที่สภาบัตเตแห่งชาติลาวเป็นเจ้าภาพข้าพเจ้าขอสัญญาว่าพวกเราจะนำใช้ถึงฮอนที่ทางบริษัทได้อุปถัมภ์พวกเราในนี้ให้เปิดดอกออกผลและยางโปร่งใสเนาะสั้นๆครับข้าพเจ้าก็ขอเฮ้งอีกคืนนึงมากับทีมงานของสภาบัตเตแห่งชาติลาวพร้อมกับทีมงานการตลาดของบริษัทเบียร์ลาวจงพร้อมกันนำไส้พร้อมกันสติปัญญาพร้อมกันเฮ็ดได้ให้นำไส้ถึงพร้อมตัวนี้ให้เกิดเป็นผลประโยชน์
สามผลประโยชน์ให้ได้อันที่หนึ่งสำคัญที่สุดคือให้เกิดผลประโยชน์แก่วงการบันเตแห่งชาติวงการบันเตของสปป.ลาวอันที่สองให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการเป็นต้นแบบเป็นตั้งแต่ให้สหพันธ์มีความเกี่ยวข้องในด้านพื้นฐานเพื่อพัฒนาวงการและอันที่สามก็เป็นผลประโยชน์ให้แก่บริษัทเปียลาวในด้านการสร้างสื่อเสียงในด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเพิ่นอย่างสั้นข้าพเจ้าขอเฮียข้อมาทั้งทีมงานของสปล.และก็ทีมงานของเปียลาวขอให้ร่วมกันเฮ็ดได้ให้การแข่งขันเปบาทในประเทศเราเป็นการแข่งขันที่มีความสนุกสนานมีความเป็นสิ่งที่ต้องการอยากให้คนเข้าไปโฮมไปเบิ่งไปเสียท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจอย่างสูงอีกทีหนึ่งต่อท่านสุนทรคมจักรและคณะต่างหน้าจากบริษัทเยลาวที่ได้มาโฮมในงานเซ็นสัญญาครั้งนี้และก็ขอพรใจให้บรรดาท่านขอจงให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมดังปรารถนาและก็ขอให้บริษัทเบียร์ลาวจงเจริญก้าวหน้ามีกำไรหลายๆขึ้นทุกๆปีขอบใจ